สวัสดีค่ะวันนี้เดินมาช้อปปิ้งนะคะกับกล้องคู่ใจค่ะมาลองหาดูว่าเขามีอุปกรณ์เสริมสำหรับกล้องอะไรบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้ได้ยินว่ามีอุปกรณ์เสริมมาวางจำหน่ายมากมายในตลาดค่ะมาถึงร้านนี้นะคะเห็นมีอุปกรณ์มากมายเลยเดี๋ยวเราเข้าไปถามกับเจ้าของร้านเขาดูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้มาหาซื้ออุปกรณ์เสริมสำหรับกล้องอะค่ะครับผมมีคำแนะนำอะไรบ้างคะเพราะว่าเห็นที่ร้านนี่มีหลายอุปกรณ์เลยอ๋อครับตัวนี้เขาเรียกกล้องมือเหล็กขนาดเล็กนะครับผมถ้าผมแนะนำที่ขายดีมากเลยก็คือเป็นสูตรของฮาร์ดเคสที่ทำจากหนังแท้นะครับผมก็เป็นเฉพาะรุ่นเลยอันนี้เป็นรุ่นอะไรครับเนี่ย EPL 2ค่ะมีไหมคะอ๋อครับผมเดี๋ยวผมลองดูในสต็อกดูก่อนนะครับผมราคาเริ่มต้นที่ประมาณเท่าไหร่คะราคาเริ่มต้นตรงนี้ตั้งแต่ 2,500 บาทนะครับขึ้นอยู่กับขนาดของกล้องแล้วก็เขาเรียกว่าความนิยมของแต่ละรุ่นนะครับผมแล้วมีชิ้นอื่นอีกไหมคะชิ้นอื่นในส่วนของชุดแต่งพวกนี้เขาเรียกเราเรียกชุดแต่งกล้องนะครับก็จะมีส่วนเรื่องสายคล้องคอนะฮะครับผมแล้วก็มีคล้องข้อมือแล้วแต่สไตล์ลูกค้านะฮะก็มีทั้งในแบบของรูปแบบหนังแท้นะครับหรือว่าเป็น PV เป็นผสมราคาก็จะลดหลั่นลงมานะฮะครับผมราคาเริ่มต้นเท่าไหร่คะราคาเริ่มต้นเนี่ยในส่วนของหนังเนี่ยประมาณ 1,500 บาทเริ่มต้นนะครับส่วนที่เป็นสายเป็นสีนี่ก็มี950บาท 1,200 แล้วแต่นะฮะแบบไหนนิยมคะตอนนี้จริงๆตอนนี้ที่นิยมจริงๆก็คือกล้องลักษณะตัวเล็กเนี่ยเขาจะนิยมเป็นลักษณะของหนังแท้ค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการแบบย้อนยุคเป็นเขาเรียกเรโทรอะไรแบบเนี้ยฮะสไตล์อย่างนั้นนะครับทีนี้พอได้เคสแล้วได้สายคล้องแล้วกระเป๋าบ้างดีกว่าค่ะเห็นมีกระเป๋าเยอะเลยค่ะกระเป๋าเนี่ยจริงๆเนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ก็คือว่าขึ้นอยู่กับบุคลิกความชอบของลูกค้าแต่ละท่านแต่ว่าราคาของกระเป๋าของเราเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ 1,500 บาทไปจนถึง 10,000 กว่าบาทก็มีแต่บางครั้งเนี่ยถ้าลูกค้าสั่งต่อเนื่องมาหรือว่าสั่งเฉพาะถ้าเราสามารถสั่งให้ได้เราก็จะจัดการให้ค่ะตอนนี้ก็ได้ข้อมูลมาพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองไปเลือกดูค่ะว่าจะซื้อสินค้าอะไรกลับไปบ้างนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมไปอัปเดตข่าวกับช่วงของพาเรทไอทีแล้วก็ทิปเด็ดๆจาก IT เด็ดค่ะส่วนดิฉันศรีสุดาวินิสวรรณลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแปมปริยาพรทรัพย์แสนยากรพาเรทไอทีค่ะจำเว็บฝากไฟล์ยอดฮิตเมกะอัปโหลดได้ไหมคะกลับมาแล้วค่ะในชื่อใหม่เมกะเป็นเวลา1ปีเป๊ะๆหลังโดนตำรวจนิวซีแลนด์บุกยึดเครื่องคอมฐานซ่องสุมแจกจ่ายไฟเถื่อนโดยใช้ตุ้ยนุ้ยนายคิม .com คนเนี้ยบอกเขาว่าคราวนี้ถูกกฎหมาย 100% ลองไปใช้กันได้ที่ mega.co.nz ให้พื้นที่บริการฟรี50กิกะไบต์ค่ะGoogle ยอมสั่งถอดแอป Make Me Asian ออกจาก Play Store แล้วหลังโดนต่อต้านหนักว่าแอปส่อแววเหยียดย้ำคนเอเชียอย่างที่เห็นค่ะแอปนี้จะเปลี่ยนสีผิวรีตาเติมเครื่องเคราจนไม่เหลือคราบตาน้ำข้าวเลยหรือว่าแต่อย่างแต่เนี้ยเพิ่มความเป็นเอเชียนกว่านี้ได้มั้ยคะเนี่ยFoursquare บริการแชร์พิกัดสถานที่ให้เพื่อนรู้ฉลองครบ500ล้านเช็คอินเปิดเว็บให้ดูความหนาแน่นของเช็คอินทั่วโลกอย่างที่เห็นสว่างๆเหนือประเทศไทยของเรานั่นแหละโดยเฉพาะที่กรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตและชายทะเลเห็นไหมครับไฟเช็คอินเพียบเลย